สียงระฆังครับเดี๋ยวก็จะออกแล้วก็เคลื่อนตัวออกแล้วนะครับจากสถานีนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นติ่งปลายทางที่แยกออกมาจากเส้นทางสายใต้หลักนะครับเส้นทางสายใต้หลักจะแยกออกมาตรงที่สถานีชุมทางเขาชุมทองนะครับข้างหน้านี่เป็นตึกแถวนะครับต่อไปเป็นสถานีโคกครามนะครับ21กิโลโอ้นี่มีป้ายนครศรีธรรมราชเอ้ยมีเหมือนกับเป็นรูปปั้นรถไฟเล็กๆนะครับด้านโน้นก็จะเป็นรถจักรเป็นขบวนที่จอดอยู่ข้างหน้าจะเป็นรถด่วนนี่ครับป้ายรถก็เคลื่อนตัวออกแล้วครับตรงนี้จะเป็นบ้านพักรถไฟสึกจะผู้โดยสารอาจจะขึ้นที่อื่นบ้างครับรถยังไม่เต็มผมนั่งนี่ก็ประมาณ500กว่าบาทนะครับถ้าเป็นรถปรับอากาศก็ต้องเพิ่มอีก200เพราะนี่เป็นกูโบครับเป็นสุสานมุสลิมเราเป็นคิวรถสองแถวครับไปจันดีไปอะไรต่ออะไรนี่ก็เป็นตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับในด้านที่มองจากรถไฟหลายคนน่าจะไม่เคยเห็นตรงนี้มาก่อนค่าตั๋ว568บาทครับกันต่อไปรถที่เป็นชั้น2ไม่ปรับอากาศเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วนะครับยุคหน้าคงเป็นปรับอากาศหมดอันนี้ก็ถ่ายมาเก็บบรรยากาศไว้ครับต่อไปไม่รู้จะมีเป็นจริงไหมสามารถมองไปอย่างนี้ได้ไม่มีกระจกถ่ายรูปใสๆนี่ผมชอบครับเสียงกรับๆนะครับตรวจโดยสารมาแล้วต้องเตรียมตั๋วไว้ให้พร้อมครับนี่ครับราคาตั๋ว568บาทขบวน174นะครับคนน้อยเหรอครับเดี๋ยวคนขึ้นตามรายทางนะครับถามเจ้าหน้าที่ตรวจ
ขวนน้ำไว้ครับก็เลยมีเสียงมีที่แขวนนี่ก็เป็นจุดตัดนะครับจริงๆไม่ว่าจะทำรถไฟทางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงก็ต้องแก้ปัญหาจุดตัดนะครับว่าจะเอายังไงขนานไปกับถนนนะครับมะม่วงสดต้นครับที่หยุดรถไฟมะม่วงสดต้นตอนนี้ไม่มีเราเป็นรถเร็วเขาไม่จอดสถานีเล็กๆเงี้ยตอนนี้เป็นป้ายหยุดรถไฟครับตรงนี้ก็ผ่านสะพานข้ามนะครับเนี่ยยกระดับข้ามทางรถไฟไปเมืองไทยต้องมีถ้าไม่ทางข้ามก็ทางลอดครับไม่งั้นเนี่ยรถไฟจะใช้ความเร็วไม่ได้ครับซึ่งเป็นปัญหาต้องแก้ไขก่อนจะเป็นรถไฟทางคู่หรือความเร็วสูงครับป้ายหยุดรถไฟอะไรสักอย่างครับไม่ทราบอยู่ฝั่งโน้น